ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะเห็นหน้าตัวเองชัดเกินไกลหน่อยค่อยชั่วหน่อยค่ะนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่รายการธรรมวลีมาจัดรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เป็นวันพระค่ะทางวันนี้เป็นวันพระก็ต้องขออนุโมทนาบุญญาติธรรมหลายๆท่านนะคะที่ติดต่อเข้ามาทาง Facebook ในข้อความ Messenger ในการที่จะร่วมบุญในส่วนของการเดินทางไปในวันที่8จริงๆแล้วเดินทางก็ตั้งแต่วันที่8วันที่8เนี่ยไปวัดป่าสะพาน2ค่ะวันนี้เนี่ยสถานีของวัดป่าสะพาน2ไม่ได้ออกอากาศเพราะว่ามีการปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดนะคะของวัดซึ่งอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยก็จะเดินทางไปที่วัดป่าสะพาน2เนี่ยวันที่8นะวันที่8แล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเดินทางต่อไปที่แม่สอดจังหวัดตากเหมือนกันอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าไปที่แม่สอดเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับทีมนะคะกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะกลุ่มจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชาย3วันหลังจากนั้นมาก็จะแยกมาที่พอกิจกรรมเสร็จประมาณครึ่งวันก็จะเดินทางกลับมาที่เพชรบูรณ์เพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมการเดินทางเข้าสู่เส้นชัยของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ตอนนี้โครงการอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วนะคะคือเป็นโครงการที่เอื้อเขาเรียกเอื้อประโยชน์ให้กับทุกสถาบันเลยก็อย่างนั้นนะก็จะเดินทางไปสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็จะเดินทางไปที่ใกล้ๆผาซ่อนแก้วจะบอกผาซ่อนแก้วก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงวันที่13นี้ยังไม่ถึงเมื่อคืนก็ได้เคลียร์เรื่องที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะพี่หมอบอลที่พักที่ผาซ่อนแก้วก็เคลียร์เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดคือหมดไปกับการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดหายได้ยังไงเอ่ยชาร์จแล้วเสียงหายหรือว่าแบตมันเก็บมันไม่อยู่ที่โชคอันนี้ตอนนี้ติดอยู่นะคะไฟตอนนี้ไม่ทราบว่าเสียงมาหรือยังนะคะมาหรือยังเอ่ยกลับมาแล้วนะคะโอเคค่ะคุณเขาพี่หมอพรก็ตั้งใจว่าไปถึงที่ไม่ใช่ใหม่ชาร์จไฟไม่เข้าอ่ะไฟดับไฟใหม่ตัวนี้ดับไฟที่ใช้การเกี่ยวกับการชาร์จเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ค่ะตรงที่ว่ามันต้องชาร์จที่ชอบใช้สายสายเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องชาร์จมันสบายกว่าก็จะไปทำอาหารพัตตาหารถวายพระอีกวันหนึ่งตั้งใจเอาไว้นะตั้งใจเอาไว้พอดีว่ามีผู้ที่ร่วมบุญมาเยอะพอสมควรโดยมี
ผู้ร่วมบุญหลักคือคุณฟางบงกตนะคะที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักมาให้เลยนะคะแล้วก็ทำบุญทุกอย่างเลยก็เลยพอมีงบประมาณก็เลยตัดสินใจเลยค่ะโอ้ถ้างบประมาณมีแล้วเนี่ยเรื่องบุญไม่ช้าค่ะธรรมบุรีใช้เงินเก่งยังไปออกหน่วยทีนึงบางครั้งเนี่ยคนทำบุญมาร่วมบุญคุณฟางเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของเลี้ยงในส่วนของอาจารย์ธรรมวรีนะคะก็ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆทำอาหารให้กับทีมเพราะรับทางคุณหมอสมชายเอาไว้ว่าเรื่องอาหารของทีมเนี่ยตัวเองขอทำเหมือนกับทำบุญกับวัดน่ะตัวเองสำหรับตัวเองนะคะมองว่ากลุ่มจิตอาสาสำหรับความรู้สึกของอาจารย์ธรรมวรีคนเดียวเลยไม่ต้องเอาคนอื่นมารวมนะคะคือรู้สึกว่าเหมือนวัดคนที่ไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเลือกเลยว่าคนเนี้ยเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีแต่เราเลือกที่เขาทำจิตในขณะที่เขาทำความดีอยู่เนี่ยล่วงหน้านี้หรืออนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือณปัจจุบันที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จิตที่มันดีเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของสภาวะธรรมถ้าเราใจสภาวะธรรมเรื่องของธรรมชาติของจิตที่มันเกิดขึ้นคนเราเนี่ยจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำบุญกับคนเนี่ยเราไปทำบุญกับคนเนี่ยเราก็ต้องทำตอนที่จิตเขาดีเพราะฉะนั้นตอนที่เราเดินทางไปที่หน่วยเนี่ยทุกคนจิตใจดีค่ะน้อยมากที่จะมานั่งจับผิดกัน นะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนจิตใจดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกับคนที่จิตใจดีๆเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยบุญมันมหาศาลตัวเองก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นสะพานบุญแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสะพานบุญสำหรับคนที่สนิทจริงๆอย่างพี่ทิมก็คุ้นเคยกันมานานร่วมบุญกันมานานอย่างคุณฟางเองเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางมากๆเลยคือคุณฟางก็ได้ปรารถนาเอาไว้ในระดับนึงนะคะว่ามีอะไรพี่บอกหนูได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลยบอกคุณฟางไว้ตลอดแล้วว่าเนี่ยถ้าจะมีก็คือในส่วนของจิตอาสานี่แหละที่เราอยากจะไปทำให้กับทีมครั้งแรกก็ไม่กล้าไงคะครั้งแรกจะมาขอเงินทีมมาทำอาหารให้กับทีมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละแต่เราก็กำลังไม่เยอะพอดีว่าตอนนั้นเราเดินทางไปช่วงโควิดคุณฟังก็ติดต่อเข้ามาแล้วครั้งแรกเลยนะคุยกันว่าพี่ออกหน่วยอะไรอย่างเงี้ยก็มอบปัจจัยมาให้ซื้อของที่จะแจกก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลยเห็นว่าเอ้ยคุณฟังมีความจริงใจต่องานนะคะที่จะมอบตรงเนี้ยคือบุญคนที่จิตใจแบบเนี้ยบุญมันจะมหาศาลมากคือเราจะทำบุญกับใครเนี่ยต้องบอกเลยว่างานเอาหน้าเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเราทำงานกันเพื่องานเราทำบุญกันเพื่อบุญใครจะว่าเอาหน้าก็เป็นกรรมของปากคนไปอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะคะคงจะหยุดตรงนั้นไม่ได้เมื่อก่อนตัวเองเคยหยุดนะคะน้อยใจอ่ะเคยน้อยใจคนทำความดีแล้วก็มานั่งจับผิดกันนู่นนี่นั่นน้อยใจแล้วก็หยุดไม่อ่ะแล้วงอนสังคมไม่อยากทำแล้วทำไปก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งมานั่งคิดเฮ้ยอายุเราเนี่ยมันก็มากขึ้นทุกวันทำไมเราให้คนที่ปากไม่ดีเนี่ยหยุดการทำความดีของเราคนดีๆที่รอคนดีๆที่ทำกับเราอยู่ก็มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็มีเราคงต้องก้าวข้ามปากเสียของคนไปให้ได้เราต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้พอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยปากพวกนี้ทำอะไรถามว่าได้มันก็มีผลถึงเขาจะทำลายความรู้สึกของเราไม่ได้เนี่ยแต่มันมีผลต่อคนรอบข้างบางทีคนรอบข้างหูเบามั่งขาดวิจารณญาณในการพิสูจน์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราทำงานอะไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเกียร์ว่างภาษาบ้านเราเรียกเกียร์ว่างมันเข้าเกียร์ไม่ได้มันเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้อะพอเราจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเกียร์ว่างอะจนต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาพิสูจน์ว่าไอเนี่ยมันของจริงนะเกียร์มันถึงจะเดินหน้าต่อได้ปัญหาเกียร์ว่างเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยจากคำนินทาเพราะว่าในการทำงานเพื่อส่วนรวมในการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกเราต้องอยู่กับคนอื่นทีนี้ไอ้คนอื่นรอบๆเราเนี่ยต้องหาคนที่หนักแน่นไงงั้นงานลวนตัวเองเนี่ยทุกวันเนี้ย
จะร่วมงานกับใครเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องหาคนร่วมงานด้วยอันดับแรกคือความหนักแน่นถ้าไปฟังใครมาแล้วมาโวยวายให้เราฟังทุกครั้งเนี่ยรู้แล้วคนคนนี้หนักไม่พออนาคตถ้าเกิดมีเรื่องของเราขึ้นมาเนี่ยไม่ถามไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รวนพอฟังคนพูดมาก็ไม่ยอมถามเรากลับมานั่งจับผิดกันต่ออะไรเงี้ยมันก็ทำให้งานมันไม่เดินคนที่หูเบาเนี่ยทำงานด้วยไม่ได้อะคือถ้าคนมันมีความจริงใจต่อกันเนี่ยเหมือนเราอะแต่ก็อีกอะมันขึ้นอยู่กับคนจริงๆนะตัวเองเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ได้ทำด้วยความที่รักกันเรารักคนที่อยู่รอบๆตัวเราอะเขามีคนมาว่าเขาให้เราฟังมีคนมาว่าเขาให้เราฟังเราพยายามที่จะทำตัวเองเนี่ยให้ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตรงกับหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้เอาไว้ว่าความเป็นมิตรแท้เนี่ยถ้ามีใครมาว่าเพื่อนของเรามาว่ามิตรของเราเนี่ยเราต้องปกป้องนี่คือหน้าที่ของมิตรแท้แต่ถ้าเกิดว่าใครมาว่าเพื่อนของเราแล้วเรายิ่งให้ข้อมูลยิ่งผสมโลงกันไปเนี่ยอันนั้นคนแบบนั้นคบไม่ได้ตัวเองก็เลยดูตรงนี้แล้วก็ทำเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะเสียกัลยาณมิตรอีกคือมันอยู่ที่คนอีกนะคือคนเนี่ยว่าเขามากๆเข้าอะไรเข้ามาบอกกับเราเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะบอกเขาเราจะไม่บอกเขาเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจเนี่ยด้วยความที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นมิตรแท้กับเราไงเราไม่อยากให้เขาเนี่ยถูกคนอื่นว่าไปเยอะๆบอกให้เขารู้ตัวถ้ามันจริงเขาจะได้แก้ไขถ้ามันไม่จริงเนี่ยเขาจะได้มีวิธีปกป้องตัวเองปรากฏว่าพอบอกปุ๊บเนี่ยมีคนเขามาบอกนะว่าแบบนี้นะอะไรเงี้ยโกรธคนพาลเนี่ยจะไม่พร้อมกับการบอกในส่วนที่ไม่ดีทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นคนว่านะคะคนอื่นเป็นคนว่าเขาเราเลยมาบอกให้ฟังว่าแบบนี้นะมีคนพูดว่าแบบนี้เราลองดูซิว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เลยมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏว่าโกรธแบบนี้ค่ะคือจิตเนี่ยโอ้โหว่าไปแล้วเนี่ยรายการธรรมบุรีเนี่ยพูดได้อีกเยอะมีเรื่องพูดได้อีกทุกวันไม่มีวันจบค่ะเพราะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือโดยความเป็นปรมัตถธรรมของจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับตลอดเวลาไอ้ความเกิดดับที่มันเกิดใหม่เนี่ยแหละค่ะมันกลายเป็นคุณสมบัติของเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดแต่สิ่งดีๆใจมีแต่ความคิดดีๆบางคนก็เกิดแต่สิ่งไม่ดีเช่นคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายเมื่อเช้าค่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเดินมาเห็นขวดอยู่ใบนึงเห็นขวดอยู่ใบหนึ่งเนี่ยมันวางอยู่นานมากตั้งแต่กฐินขวดพลาสติกเราเห็นมาตั้งนานแล้วตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เดินทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยพอดีว่าตู้เย็นของวัดเนี่ยมันเสียอยู่ข้างบนเนี่ยเสียก็เลยต้องเอาของไปแช่ตู้ที่ลงอาหารข้างล่างเช้ามาเนี่ยก็เลยเอารถไปจอดเอาไว้เพื่อที่จะเอาของเนี่ยใส่รถแล้วเอาขึ้นมาก็เลยรถจอดไปข้างล่างก็เลยต้องได้เดินผ่านเส้นทางตรงนั้นก็เห็นขวดใบนั้นยังอยู่ตั้งแต่กฐินแวบแรกของหัวใจเฮ้ยทำไมเขาไม่เก็บกันแวบแรกใจมันเห็นความรู้สึกของใจนะจะเล่าเรื่องของอันนี้คือวิปัสสนานะคะจิตมันคิดอะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าทันของการคิดของจิตเฮ้ยทำไมเขาไม่ทิ้งความคิดต่อมาก็เฮ้ยเราคิดแล้วนะเรากำลังเริ่มที่จะคิดเพ่งโทษคนแล้วนะเห็นความคิดตัวเองค่ะอ้าวแล้วทำไมเราต้องคิดว่าทำไมไม่มีใครทิ้งแล้วทำไมเราไม่ทิ้งถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราไม่ทิ้งทีนี้ก็ถามตัวเองต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วเราไม่อยู่อ่ะเราจะทิ้งได้ยังไงเราไม่อยู่ตั้งแต่นั้นเลยจบกฐินนี่แบบชีวิตโหเล่ร่อนมาราธอนมากยาวค่ะที่ทำทั้งหมดทั้งมวลก็คือบุญนั่นแหละแต่ว่ามันเล่ร่อนมากไม่ได้อยู่แล้วกลับมาเห็นในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เราควรทำยังไงเราต้องสอนคนให้เขาเนี่ย
ทำความดีโดยที่ไม่ต้องมาคอยคำสั่งบอกกับตัวเองอย่างนั้นนี่เริ่มคิดแล้วเริ่มสู่กระบวนการคิดทบทวนเราต้องบอกกับเขาเฮ้ยแล้วเราจะบอกเขายังไงถ้าเราสอนเขาว่าเขาต้องคิดเองในการทำความดีโดยไม่ต้องฟังคำสั่งแล้วบางอย่างล่ะเราก็บอกเขาว่ามีอะไรให้บอกให้ถามก่อนเราจะมีวิธีบอกเขายังไงให้เขาเนี่ยทำความดีเป็นโดยที่เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าความดีบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องสอนอีกต่อไปว่าความดีที่เราจะทำอะตรงนั้นเนี่ยมันมีใครรับผิดชอบอยู่มีใครเสียหายไหมต้องฝึกคิดแบบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองคิดอย่างนี้ทุกครั้งแล้วคนบางคนก็บอกว่าเราคิดมากแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอ่ะให้เขาพูดไปเพราะเขายังคิดไม่ถึงบางทีเขาล่วงเกินเขาว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาคิดไม่ได้อ่ะว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดแต่ในเมื่อเขาคิดไม่ได้ก็ละไว้ที่เข้าใจว่าก็ต้องคอยสักวันนึงให้เขาเกิดกำลังของสติเกิดกำลังของสมาธิเห็นจิตตัวเองให้ได้แล้วเขาจะรู้ว่าจิตเขาเนี่ยมันมีความดีหรือมีความไม่ดีอยู่ในใจมันคิดไม่ได้เราก็เลยไม่ไปบอกใครว่าไอเนี่ยมันคือความไม่ดีบางทีมันไปล่วงเกินคนอื่นเขาอะไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นี้เองทำไมไม่ให้อะไรคำอย่างเงี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นกับเราบางทีเราไปล่วงเกินคนอื่นเขาไปเบียดเบียนเขาอะอย่างการขออะไรใครเนี่ยตัวเองจะรู้สึกหนักใจมากถ้าจะต้องได้ขออะไรใครสักคนหนึ่งอันนี้แหละค่ะเราต้องดูว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำเนี่ยไอ้ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันมีอยู่แล้วจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยก็คือจิตของผู้นำมันต้องมีตรงนี้ถ้าคนไม่มีจิตแบบนี้เนี่ยเป็นผู้นำไม่ได้เลยอสังขาริกก็คือจิตที่ไม่ต้องมีใครมาคอยบอกอ่ะไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งจะสามารถที่จะตัดสินใจกับสิ่งที่เห็นแล้วก็ทำได้เลยแต่ในความเป็นอสังขาริกเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญากับมันไม่ประกอบด้วยปัญญาตามหลักของอภิธรรมอสังขาริกบางคนเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาทำอะไรพละการที่เราเรียกอะพละการอะที่ถึงใครบางคนที่ชอบพละการอะทำอะไรโดยที่ไม่ได้ถามคนที่เขามีความรับผิดชอบแล้วงานมันก็เสียหายแต่คนบางคนเนี่ยเป็นอสังขาริกแต่มีปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาควรที่จะตัดสินใจทำแต่ก่อนอื่นเนี่ยเขาต้องถามคนที่มีความรับผิดชอบซะก่อนว่าทำได้ไหมอย่างเงี้ยคนสองคนที่คนละประเภทเลยนะไม่เหมือนกันนะมันคือความละเอียดของจิตที่มันมีสิ่งปรุงแต่งที่แตกต่างมีความปรุงแต่งที่แตกต่างกันอันนี้คือรายละเอียดของจิตอย่างมีเรื่องเล่าค่ะที่ทำตัวเองฟังแล้วตัวเองก็แบบว่าเพิ่งถึงบางอ้อค่ะเพิ่งถึงบางอ้อการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สรรนะเพิ่งถึงบางอ้อค่ะพระอาจารย์คือโยมเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังทุกอย่างมันต้องเอาจากประสบการณ์จริงค่ะแล้วเอาธรรมะมาจับกันว่าใครเคยเจอแบบนี้มั่งทําแบบนี้นะถึงจะถูกอย่างเงี้ยสมัยนึงตอนที่โยมอายุประมาณ20กว่าโยมเคยเล่าให้คนฟังเยอะพอสมควรเรื่องนี้โยมก็ไม่ได้อายคือตระกูลโยมเนี่ยตระกูลของธรรมวรีนะคะเป็นตระกูลดื่มเที่ยวกินตระกูลเที่ยวอะนะคะตระกูลไม่ใช่เป็นตระกูลเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ทำบุญอะเก่งไปไหนเอารถ6ล้อกันไปทำบุญทำทานแล้วก็กินแล้วก็เที่ยวอันนี้คือแต่ละคนมันมีสิ่งแวดล้อมของชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ก็เป็นตระกูลดื่มจริงๆตัวเองก็ดื่มได้เมื่อสมัยก่อนก็กินค่ะแอลกอฮอล์นี่แหละนะคะคนกรุงเทพเลยค่ะเที่ยวก็ไม่ได้หนีเที่ยวนะคะพ่อให้เงินไปเที่ยวเลยพ่อสนับสนุนการออกสังคมอย่างนั้นมากกว่ามาวัดด้วยซ้ำนะคะมาวัดนี่ไม่ได้เงินนะคะไปเที่ยวได้เงินนะคะไม่เหมือนกันนะคะนะพ่อไม่ห้ามเลยไปเที่ยวเนี่ยก็ที่บ้านเนี่ยมีงานวันเกิดงานอะไรกันก็กินมีแต่ดื่มมีแต่กินมีทำกับข้าวกันอยู่อย่างนั้นก็เป็นคนเที่ยวคนกินนั่นแหละกับเขาด้วยทีนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วอยากจะให้คนที่อยู่ในเรื่องนี้มาฟังด้วยซ้ำตัวเองเอะใจมากในการคบคนค่ะท่านจะติดธรรม
ครั้งนั้นเนี่ยตัวเองก็ตอนนั้นทำงานละทำงานละอายุสักประมาณ21-22ได้เจ้านายเนี่ยก็ชอบเที่ยวชอบกินแล้วก็ชอบพาลูกน้องไปพาลูกน้องไปทำไปเที่ยวใครไม่ไปก็ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือบังคับอะจริงๆนะคะงงมากเลยถ้าไม่มาเดี๋ยวถือว่าไม่ให้ความร่วมมือเขามีเรื่องสำคัญต้องคุยกันอะไรเงี้ยบางทีอะเราไม่ไปก็ไม่ไปไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยก็ให้ป้าไปก็ไปแล้วก็ชอบด้วยบางทีอะเจอเพื่อนก็สนุกอะเจอที่ทำงานเจออะไรเงี้ยแต่เป็นเพื่อนทำงานทีนี้ก็ไปมันน่าจะเป็นวันหยุดแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันน่าจะเป็นวิสาขะหรืออะไรสักอย่างนึงอะตอนนั้นตัวเองก็เข้าวัดก็จริงนะแต่ว่าก็ยังแบบเข้าวัดด้วยเที่ยวด้วยอะก็มันเป็นวันอะไรสักอย่างแต่ว่านัดคนที่วัดเอาไว้มีเพื่อนอยู่2กลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มเที่ยวกลุ่มทำงานอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มวัดยังเป็น2เวอร์ชั่นอยู่ยังไม่ตัดแต่ตอนหลังเนี่ยมันตัดขาดออกไปแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาที่หลายคนเคยฟังอยู่เราก็เหนื่อยอ่ะมันไม่ได้นอนไงไปเที่ยวมันกลางคืนอ่ะแล้วกลับมามันก็ดึกเช้ามาเนี่ยก็เลยไปวัดไปเที่ยวกลับมาดึกแล้วเช้ามาก็ไปวัดนะคะเพราะว่าไงๆวัดก็ต้องทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปวัดค่ะพระอาจารย์สันพอโยมไปวัดโยมก็ง่วงนอนน่ะโยมก็ง่วงนอนโยมก็เลยมีพี่อยู่คนนึงมีพี่อยู่คนนึงเดินมาคุยกันก็เลยคุยเล่าให้เขาฟังว่าพี่เนี่ยไปเที่ยวมาแล้วมันง่วงนอนมากเลยขอตัวไปนอนเล่าให้เขาฟังเองเขาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้สนิทสนมไม่ได้อะไรกันเลยแทบจะไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยด้วยซ้ำไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยคือเคยเจอกันแค่ที่วัดไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลยถ้ากิจกรรมก็คือกิจกรรมที่วัดภาพรวมๆคือแบบปกติถ้าเรามีวัดเนี่ยเราจะมีเพื่อนเราอยู่ข้างๆคอยหยิบนู่นหยิบนี่ทำนู่นทำนี่ให้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นไม่สนิทเลยอะขนาดนั้นก็คือรู้จักกันว่าเขาเนี่ยก็ดูแลครูบาอาจารย์อยู่อีกทีมนึงอย่างเราก็อยู่อีกทีมนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแค่เจอคุยกันตามมารยาทดันไปเล่าให้เขาฟังที่จะเล่าเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยแล้วเช้ามาเนี่ยไม่ไหวอันนี้คือเรื่องเมื่อสมัย30ปีที่แล้วนะคะไม่ไหวพอพูดจบเชื่อไหมคะว่าจิตลางสังหรณ์ลึกๆมันบอกกับตัวเองนะจำเรื่องนั้นมาตลอดเลยว่าเราไม่น่าพูดเลยว่าบอกกับตัวเองเฮ้ยเราพูดบอกเขาไปทำไมเขาก็ไม่ได้รู้อะไรทำไมเราไม่นอนไปเลยในเมื่อเราไม่ไหวเราง่วงนอนทำไมเราไม่นอนไปเลยเราไปพูดทำไมทีนี้กลับมาปัจจุบันคนคนนี้เอาเรื่องนี้มาพูดจริงๆตัวเองเห็นตอนนี้มีปัญหาอยู่เรื่องนึงเห็นคนคนนี้สนิทกับคนที่เป็นคนที่นินทาเราแล้วคนคนนี้ก็เคยฟังเราครั้งนั้นครั้งเดียวจริงๆและไอ้ลางสังหรณ์เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนั้นกลับมาจริงๆเอามาพูดในทางที่ไม่ดีแต่จริงสำหรับตัวเองไม่ได้รู้สึกนะคะสามารถเปิดเผยได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการบรรยายธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยคนคิดว่าอุ๊ยอาจารย์ธรรมวรีไม่เคยอยู่ทางโลกไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะทางโลกเนี่ยต้องบอกว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าก็ใช้ชีวิตปกติทำงานหนังสือแฟชั่นนะคะทำงานหนังสือแฟชั่นทำงานครั้งแรกทำงานเกี่ยวกับบัญชีด้วยนะทำงานเกี่ยวกับฝ่ายโฆษณาอะไรพวกนี้กลุ่มทางเนี้ยเขาเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามาพูดเพราะว่าบางทีเนี่ยอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเราพูดในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะตัวเองเคยฟังธรรมะมาเยอะไงคะแล้วเราก็ชอบไปว่าที่เก่าๆที่เราเคยมาเรารู้สึกว่าที่เก่าๆมันก็มีคุณค่าน่ะถึงเขาจะกินเหล้าถึงเขาจะเที่ยวถึงเขาจะยังไงกันเนี่ยในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยทุกคนมีคุณค่าในความรู้สึกเราไม่อยากจะเอาเพื่อนเก่าๆของเราต้องมาเป็นตัวให้เราเหยียบขึ้นไปสูงหลายคนใช้อดีตเหยียบขึ้นมาให้ตัวเองสูง
ตัวเองก็ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้พูดถึงไอ้ที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ว่าอายนะไม่ได้อายคือเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องปิดบังไปดื่มไปเที่ยวไปกินเนี่ยแล้วที่เที่ยวแต่ละที่ที่เที่ยวอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่เที่ยวที่แบบไม่ดีอ่ะมันก็เป็นที่เที่ยวที่สังคมก็ยอมรับกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกว่าก็คือว่าถ้าเราคบคนไม่ดีนะคำพูดเพียงไม่คำพูดเนี่ยผ่านไป30ปีเนี่ยมันก็กลับมาทำลายเราได้นี่ไงคะที่เราพูดกันเบื้องต้นตอนที่เข้ารายการว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีผลต่อการสร้างบารมีมากเลยถ้าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยทำดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางได้ดีถ้าคนอยู่รอบตัวเราเป็นคนขี้ฉาทำดีแค่ไหนคุณก็จะไม่มีทางได้ดีเพราะว่าเราเองเนี่ยคบกับคนที่จิตใจไม่ดีถ้าคนจิตใจดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนทำความผิดเนี่ยเรายังแก้ตัวให้เพื่อนได้เลยแต่เพื่อนบางคนพอคบกันไปคบกันมาเนี่ยพอเพื่อนพอเราทำความผิดเนี่ยก็กลับไม่ได้ปกป้องเรานะคะเป็นแบบนั้นการเข้าถึงธรรมที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันแตกต่างกันมันทะเลาะเบาแว้งกันอันนี้คือส่วนของสังคมปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงสุขภาวะมาหลายวันมากแต่อันสุดท้ายยังไม่ได้พูดถึงสักทีนึงเพราะว่ามันอยู่ที่สุขภาวะทางสังคมเราต้องพูดถึงปัญหามาซะก่อนคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราต้องการให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยเราต้องหาปัญหาให้เจอว่าปัญหาของมันเนี่ยคืออะไรเราอยู่คนเดียวเนี่ยปัญหามันไม่เกิดหรอกค่ะปัญหามันเกิดตอนที่เราอยู่กับคนอื่นนี่แหละสวัสดีค่ะพี่ต๋อมปัญหาเนี่ยมันอยู่กับที่เราอยู่กับคนอื่นปัญหามันเลยเกิดสุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตอย่างไรให้จิตของเราเนี่ยมันมีความสุขอันนี้แหละค่ะคือวิชาของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติกันมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขได้ทั้งสองแบบเคยได้ยินคำว่าคนเหนือโลกไหมคะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะหนังสือยังมีเลยชื่อหนังสือคนเหนือโลกอ่ะได้ทันอ่านไหมพี่ต๋อมคนเหนือโลกคำว่าคนเหนือโลกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คำว่าคนเหนือโลกในที่นี้เนี่ยหลวงปู่ชาค่ะเคยอธิบายเอาไว้ในหนังสือคนเหนือโลกเลยนะไม่แน่ใจแต่ท่านอธิบายไว้เล่มไหนจำไม่ได้สมัยก่อนอ่านหนังสือเยอะมากค่ะเยอะไม่รู้อะไรก็อ่านหนังสือแต่ก่อนอาศัยคุยแล้วก็ถามเริ่มต้นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่มันรู้สึกคำตอบมันไม่ได้มีตรงก็เลยตอนหลังก็เลยเลือกที่จะอ่านอยากรู้อะไรก็อ่านอยากรู้อะไรก็อ่านเดี๋ยวนี้อยากจะรู้อะไรก็กดเน็ตค่ะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยสงสัยคำไหนสงสัยเรื่องอะไรที่ Google อย่างเดียวเลยนะขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลย Google อย่างเดียวค่ะนะมอวารีเนี่ยใช้ Google ทุกเรื่องเลยค่ะเช็คดูอะไรอะไรก็ดู Google อย่างเดียวไม่เคยอ่านยังไม่มีทางทำเลยค่ะคนเหนือโลกเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยท่านอธิบายเอาไว้ว่าโลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงโลกธรรมโลกธรรม8อย่างโลกธรรม8เนี่ยมันมีฝ่ายอิทธารมอิทธารมก็คือเราต้องการไอ้ที่เราตีกันทุกวันเนี้ยเราทะเลาะกันทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าเราไปเจอคนพาลที่ต้องการสิ่งนี้ทำไมพูดอย่างนั้นเพราะถ้าคนดีต้องการสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกันฝ่ายอิทธารมเนี่ยคือสุขสรรเสริญชื่อเสียงอะค่ะสรรเสริญยศคืออำนาจอะที่เราจะสามารถที่จะพูดให้คนแล้วฟังเราได้อำนาจยศแล้วก็ลาภทรัพย์สินเงินทองต่างๆลาภสักการะ4อย่างเนี้ยมันเป็นโลกธรรมฝ่ายดีซึ่ง
คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปรารถนาสิ่งนี้แต่ที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันทะเลาะกันเพราะว่าคนพาลอยากจะมีโลกธรรมแล้วใช้วิธีผิดๆมันจึงทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดสังคมที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคนดีถึงเขาจะมีความปรารถนาความสุขถึงเขาจะปรารถนาชื่อเสียงถึงเขาปรารถนาอำนาจหรือปรารถนาลาภเขาก็จะไม่มีทางเบียดเบียนเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางทุกข์เพราะคนที่เป็นบัณฑิตถึงจะมีโลกธรรมอยู่เนี่ยโลกธรรมก็คือสิ่งที่ใจของเราเนี่ยมันปรารถนาที่จะต้องการอะลึกๆอยู่ลองแอบดูสิคะว่าใจของเราเนี่ยมันซ่อนสิ่งนี้ไว้หรือเปล่าเราทำอะไรบางทีเราต้องการให้คนเนี่ยสรรเสริญเราพอคนไม่สรรเสริญเราเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีละเอาง่ายๆเนี่ยแค่โพสต์ Facebook เนี่ยโพสต์ Facebook เนี่ยเอ้ยทำไมโพสต์คนนี้ไม่โพสต์เราโพสต์คนนี้อยู่คนเดียวไม่ค่อยโพสต์คนนี้เลยเราก็ทำให้เหมือนกันทำไมถึงไม่โพสต์อ่ะอันนี้แหละคือความปรารถนาผิดหรือไม่ผิดคนโพสต์ผิดหรือไม่ผิดหรือเราผิดหรือไม่ผิดอีกเรื่องนึงแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความปรารถนาสรรเสริญไอ้ความปรารถนาสรรเสริญเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์สวัสดีค่ะคุณตุ้งเม้งนะคะไม่รู้ว่าทัพทิมเป็นอะไรยังไงบ้างนะคือความปรารถนาสรรเสริญเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยใช้วิธีการต่างๆถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาต้องการคนชื่นชมเนี่ยทำความดีค่ะทำความดีเยอะๆอย่าไปทำความดีเพื่อหวังคำชื่นชมเพราะอะไรรู้ป่ะคะว่าความดีหลายๆอย่างที่ทำเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้หัวใจของคุณทำลงไปเนี่ยมันออกมาไม่ดีคุณทำไปคุณดูไปว่าคนนี้จะมองคุณหรือเปล่าคุณทำไปคุณดูไปว่าคนจะชอบคุณหรือเปล่าคุณทำไปคุณดูไปว่าเราจะได้คำชมหรือเปล่าเราจะได้ชื่อเสียงหรือเปล่าทำแบบเนี้ยไอ้ตัวจิตโดยตรงเนี่ยที่มันมีสมาธิต่อการทำสิ่งนั้นมันไม่มีคุณเนี่ยเลยทำไม่ดีนะเลยทำไม่ดีแต่ว่าพอเราทำความดีเนี่ยโดยที่เอาใจของเราเนี่ยทำไปเต็มที่เนี่ยงานมันจะออกมาดีมากออกมาดีซะจนคนบางคนเห็นแล้วก็เหมือนกับเอ้ยไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าทำอันนี้อยู่อย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นคุณเคยถามคุณอ้อยอยู่ท่านดาบพิชัยที่ปลูกต้นไม้ทำความดีมีสมาธิในการทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถึงได้รับความสรรเสริญแล้วถามว่าดาบวิชัยเนี่ยเขาต้องการคำสรรเสริญหรือเปล่าไม่ใช่เขารักในความดีที่เขาทำจนเขาได้คำสรรเสริญแต่เราเองเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะได้คำสรรเสริญแต่เรากลับทำลายความดีของคนอื่นเขาเรียกว่ามักขะนะในบาลีเนี่ยเป็นการยกตนข่มท่านยกตัวเองขึ้นมาสังเกตไหมในเฟซบุ๊กสังเกตดูเลยค่ะใครที่ชอบยกยอตัวเองชมตัวเองแล้วก็ว่าคนอื่นยกตัวเองแล้วก็ว่าคนอื่นยกตัวเองขึ้นมาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่เหมือนกับคนนู้นไม่เหมือนกับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แหละคือจิตที่มันมีมรรคเป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะทำไมถึงเครื่องเศร้าหมองสังเกตดีๆนะคะว่าคนที่พูดแบบเนี้ยไม่มีใครดูดีโดยเฉพาะบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่คบเลยคนที่มีอุปนิสัยคิดแบบนี้บัณฑิตก็จะไม่คบเพราะว่ามันเป็นการมองโลกแบบลบๆการอยู่กับคนที่มองโลกแบบลบๆเนี่ยมันไม่พัฒนาใจเราแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นการเข้าถึงความรู้สึกของจิตเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการเข้าถึงสังคมเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นปัญหาว่าปัญหาของเราเนี่ยในการอยู่ในสังคมเนี่ยมันคืออะไรแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่สะสมมาในจิตเนี่ยมันคนละแบบเมื่อจิตมันมีความแตกต่างกันเนี่ยพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างกัน
เราพูดถึงเรื่องของฝ่ายดีไปแล้วแล้วก็คนดีกับคนไม่ดีเมื่อเจอฝ่ายดีหรือมีความปรารถนาการกระทำก็แตกต่างเลยเห็นไหมคะอย่างเช่นคนที่เป็นคนพาลอยากจะได้ชื่อเสียงเนี่ยก็ทำลายชื่อเสียงคนอื่นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยอยากจะมีลาภก็ไปเอาเปรียบคนอื่นรู้มากเอาเปรียบคนที่เป็นคนพาลเนี่ยอยากจะมีอำนาจเนี่ยก็พยายามที่จะลดอำนาจคนอื่นเขาทำลายความเชื่อหน้าเชื่อถือของเขาให้เขาเนี่ยสูญเสียอำนาจตัวเองจะได้เข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือประโยชน์ของคนที่ต้องการแต่ว่าเป็นคนพาลแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยจะตรงกันข้ามเลยค่ะบัณฑิตเนี่ยพอเขาเห็นใครที่มีลาภเนี่ยอย่างเราเห็นหลายคนที่โพสต์กันบอกว่าคนบัณฑิตเนี่ยเห็นคนอื่นทำทานแล้วต้องทำเพราะว่ากลัวจนถึงทำทานทั้งที่จนนะคะแต่ก็ยิ่งทำเพราะรู้ว่าการให้มันเป็นเหตุของปัจจัยของความมีบัณฑิตเนี่ยเขาจะตรงกันข้ามเลยแต่คนพาลเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยมีเนี่ยยิ่งประหยัดยิ่งหวงแหนมันก็จึงไม่เป็นเหตุปัจจัยของความมีต่อไปในอนาคตมันไม่เหมือนกันค่ะคนละแบบกันเลยทีนี้ฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายมันจะมีฝ่ายอิทธาลมทีนี้ฝ่ายอนิทธาลมเรากำลังพูดถึงเรื่องของคนเหนือโลกอยู่นะฝ่ายอนิทธาลมเนี่ยคือเสื่อมลาภเช่นเรากำลังมีลาภสักการะเราจะต้องเสียเงินเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะใช้หาวิธีให้เสียเงินน้อยที่สุดทุกไม่มีใครต้องการแล้วความทุกข์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำมาแต่ละคนมีทุกคนละเรื่องอำนาจสูญเสียอำนาจทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยคนอื่นมาแทนเราเนี่ยโหรับไม่ได้ทุกหรือดินทาถูกดินทาก็ทุกอันนี้คือฝ่ายอิดอันทิฐาลมฝ่ายที่คนไม่ต้องการอย่างอำนาจเนี่ยอำนาจก็คือยศเนี่ยอำนาจเนี่ยคืออันเดียวกันการสูญเสียอำนาจเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยนะเอาขออภัยที่จะต้องเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องในการบรรยายทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิต50ปีอะค่ะมันต้องมีประสบการณ์บ้างเพื่อที่ไปอยู่กับผู้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวอำนาจเนี่ยสมมุติว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมอบหมายหน้าที่ให้เราทำอะไรตัวเองก็จะแบบดีใจอ่ะที่ได้ทำแต่พอเราทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีมันมีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าเราสิ่งที่เราต้องมองก็คือส่วนรวมมองส่วนรวมว่าผลประโยชน์เนี่ยมันตกที่ส่วนรวมดีหรือเปล่าการที่เราไม่ทำเนี่ยเราอาจจะสูญเสียประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดส่วนรวมเนี่ยได้เนี่ยเราก็ควรที่จะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตัวไปให้ส่วนรวมเนี่ยเขาได้ให้ส่วนรวมเนี่ยเขาได้เราต้องมีความยินดีในการสูญเสียอำนาจเพราะเราไม่มีความสามารถแล้วเราก็ดูคนอื่นเขาว่าเขาทำยังไงก็ถึงทำได้แล้วเราก็จะเป็นณตรงนี้ณที่นี้เราอาจจะไม่มีอำนาจแล้วเพราะเราพลาดไปแล้วแต่ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเราผิดพลาด แล้วเราก็หาวิธีการแก้ไขได้เนี่ย อนาคตเราไปอยู่ที่อื่นเราไปทำงานตรงอื่นเราก็จะกลายเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความสามารถเองค่อยๆให้ชีวิตเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดประโยชน์แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเป็นพอทั้งที่อำนาจเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอำนาจที่ได้รับการมอบหมายอันนี้เราก็ต้องเคารพในอำนาจของเขาสิทธิ์หรือยศอย่างเช่นเราไปทำงานกับส่วนรวมเนี่ยเขามอบหมายให้ใครทำอะไรเราต้องเคารพคนนั้นละถ้าเราเคารพผู้ใหญ่คนนั้นเราต้องเคารพคนนั้นด้วยที่ถูกมอบอำนาจไม่ก้าวก่ายไม่ล่วงเกินกับอำนาจอีกแบบนึงซึ่งเป็นอำนาจที่บริสุทธิ์อำนาจที่บริสุทธิ์ก็คือเกิดขึ้นจากพลังของคนคนนั้นเองคือมันมีอำนาจเหนือความรู้สึกของคนอ่ะเรียกบารมี
อำนาจอันเนี้ย คนที่มีอำนาจเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้รับมอบหมายจากใครแต่คนจะฟังเขาคนที่สามารถบอกคนอื่นทำตามได้เนี่ยคืออำนาจนะคะคนจะฟังในสิ่งที่เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอาศัยคนที่มีอำนาจเนี่ยพูดให้เรางานถึงจะประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งคนทำความดีต่างๆเนี่ยถ้าคนทำความดีมีอำนาจเนี่ยนะก็จะง่ายอย่างยกตัวอย่างนะต้องขออภัยที่จะต้องพูดถึงเพราะว่าตัวเองชีวิตนี่ก็วนอยู่ไม่กี่ที่นะคะวัดภูจวงวัดป่าจริยธรรมนะคะกลุ่มจิตอาสานะคะแล้วก็ดงหยางปีนึงเนี่ยจะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เรียนมจร5ที่วนแบบเนี้ยมาตลอดชีวิตเลยคุณอ้อยบอกยกให้ท่านประธานใช่ค่ะอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยเป็นแบบชัดเจนมากคือมีอำนาจโดยที่ไม่ต้องมีใครมอบอ่ะคุณหมอจะโพสต์ให้ช่วยอะไรใครเนี่ยอำนาจในตัวเองเนี่ยมีสามารถบอกให้คนเนี่ยทำตามได้อำนาจแบบเนี้ยแล้วหน้าแบบนี้เนี่ยคนล้มยากยิ่งอำนาจใหญ่ๆมากๆเนี่ยพอใครจะล้มขึ้นมาเนี่ยโดนบริวารลุมสกรรมล้มยากเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากหัวใจของคนที่เขานับถือล้มยากแต่ถ้าเกิดอำนาจที่เกิดขึ้นจากการยกมอบหมายเนี่ยมันล้มได้คือเพียงแค่ทำลายความน่าเชื่อถือของผู้นำที่มอบอำนาจก็สามารถล้มล้างอำนาจตรงนี้ได้ละมันมีสองแบบถ้าเกิดว่าเราได้ผู้นำแบบหูเบาๆก็จบละตัวเองเคยเจอแล้วสัมผัสความรู้สึกนั้นมาก่อนก็หนักพอสมควรการทำงานกับหัวหน้าทีมที่หูเบาเนี่ยโอ้โหทำงานยากมากคือพอฟังแล้วเนี่ยคืออย่างเราสมมติว่าเราเป็นลูกน้องเราคนเป็นผู้ร่วมงานเนี่ยคือก่อนที่จะเลือกเรามาทำงานด้วยกันเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรามาก่อนละว่าเราเป็นคนยังไงอยู่ดีๆไม่รู้ใครจากไหนมาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีดันไปเชื่อเขา ดันไปเชื่อเขามันก็ทำให้งานที่ทำด้วยกันมาเนี่ยเสียหายมากมายเป็นแบบนั้นผู้นำต้องหูหนักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผู้นำคือการนำทั้งมวลชนแล้วก็นำองค์กรถ้าผู้นำเนี่ยคนไหนที่หูหนักเราจะเห็นว่าคนนั้นจะไปได้ไกลมากจะไปได้ไกลงานมันไม่ค่อยเสียไงแต่ถ้าผู้นำหูเบาเนี่ยพอจะเดินไปดีๆสักหน่อยจังหวะดีๆก็ดีไปพอจังหวะไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาพูดมากๆเข้าเอางานก็ลวนอีกแล้วพอมีคนเข้ามาเอางานก็ลวนอีกแล้วคือผู้นำหูเบาเนี่ยงานมันจะไม่เสถียรถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ขึ้นไม่เสถียร มันไม่โตหูเบามันเป็นไปตามอารมณ์ไงแต่ถ้าเกิดคนหูหนักสักหน่อยเนี่ยแล้วมีจุดหมายอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีความมั่นคงต่ออุดมการณ์แต่มีความมั่นคงต่อจุดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์จะดูที่จุดหมายนะเลือกที่จุดหมายรักษาจุดหมายเอาไว้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องยอมสูญเสียอย่างเช่นที่ตัวเองยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานเนี่ยอย่างงานบางอย่างเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยได้รับมอบหมายแล้วดีใจมากเลยโอ้ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนตรงนี้ให้ทำงานทีนี้ปรากฏว่าพอเราทำไปแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้ดีอะทางเจ้าของผู้นำของเราเนี่ยที่เคยมอบอำนาจให้กับเราเนี่ยก็อาจจะขออำนาจคืนก็คือการให้คนอื่นทำนั่นแหละบางคนก็ไม่พอใจว่าทำไมฉันทำอยู่ดีๆฉันทำของฉันอยู่ก่อนแล้วทำไมเอาความมาก่อนมาหลังเนี่ยมาเป็นตัววัดแล้วก็เกิดเรื่องราวแบบนี้มากมายเหลือเกินตัวเองก็เคยเจอมาเหมือนกันคนมอบอำนาจอะไรล่ะค่ะแล้วทำไม่ได้อ่ะงานส่วนรวมมันเสียน่ะเราก็ต้องเอาคนอื่นมาแทนพอเอาคนอื่นมาแทนปุ๊บเนี่ยคนพาลจะมีลักษณะของการสูญเสียโวยวายไม่ยอมเสียหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดหมายคือเรารักยกตัวอย่างเช่นวัดเนี่ยถ้าเรารักวัด
ด้วยกันจริงๆเนี่ยคุณต้องยอมเสียอำนาจคุณต้องยอมเสียประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานส่วนรวมเนี่ยมันเกิดการพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังหวงอำนาจตัวเองอยู่แต่คุณก็ไม่มีความสามารถเนี่ยคุณกำลังทำลายองค์กรโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณไม่มีจิตใจเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันเสียสละเนี่ยมันต้องฝึกอะตั้งแต่ทำทานอะถ้าเราทำทานเสียสละสิ่งเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้เนี่ยไอ้การเสียสละอำนาจที่มันมีอยู่เนี่ยโอ้โหมันยากมากเพราะมันเป็นปรมัตถธรรมตัวเดียวกันแต่มันใช้กับสิ่งที่สละยากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นปรมัตถธรรมตัวเดียวกันเลยตัวเสียสละแต่มันสละได้แค่ไหนอะชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยคุณสามารถสละได้แค่ไหนบางคนสละได้แค่ทรัพย์สินบางคนสละแม้กระทั่งชื่อเสียงบางครั้งเนี่ยการอธิบายอะไรไปเนี่ยอย่างเช่นผู้ที่มีบารมีมากๆเนี่ยบางทีตัวเองเคยเจอเหมือนกันคุยกันคนเข้าใจผิดเขาคนเข้าใจผิดเขาอีกฝ่ายนึงเนี่ยผิดเต็มๆเลยนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยในสิ่งที่เขาถูกแต่อธิบายไปแล้วเนี่ยมันเกิดความสูญเสียต่อองค์กรไงเรื่องราวมันใหญ่โตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเพียงแค่ผลที่ได้รับก็คือคนคนนี้อาจจะดูบริสุทธิ์ในสายตาของคนแต่ในเวลาเดียวกันองค์กรเนี่ยล่มสลายเฮ้ยมันเละเทะมันมีปัญหาอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจึงยอมให้คนอื่นมองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดียอมที่จะให้คนอื่นมองว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยพิสูจน์ความจริงเอาอันนี้คือการเสียสละเลยนะคะต้องเสียสละมันต้องรักองค์กรจริงๆมันถึงจะยอมอย่างนั้นได้จะมีใครสักกี่คนที่สามารถที่จะยอมเสียสละแบบนี้ไม่มีทุกคนก็ปกป้องตัวเองทุกคนก็พยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยดูดีที่สุดในสายตาของคนอื่นแต่วันนึงเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าการที่คุณได้เสียสละแล้วทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสมัยก่อนค่ะอีกนิดนึงเวลาเหลืออีกหน่อยนึงมีเรื่องเล่าสมัยก่อนเนี่ยตัวเองดูหนังพวกซุปเปอร์แมนยอดมนุษย์ทั้งหลายอ่ะชอบดูหนังยอดมนุษย์ทุกวีค่ะวีหนึ่งวีสองวีนะมดเอ็กซ์มดดำมดแดงมดอะไรต่อมดอะไรอเมซอนอะไรดูหมดอ่ะชอบดูหนังยอดมนุษย์ยอดมนุษย์เนี่ยหรือคนที่เป็นคนเก่งๆเนี่ยชอบดูตอนที่อย่างยกตัวอย่างเช่นโลกเนี่ยกำลังจะเกิดภัยพิบัติในเวลาเดียวกันเนี่ยคนบนโลกเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นสนุกสนานกันคืนเคงกันอะไรเงี้ยแต่จะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยสมมติว่าโลกกำลังจะระเบิดอย่างเงี้ยแล้วคนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยแอบช่วยโลกอะแอบช่วยโลกอยู่กำลังแก้ปัญหาให้กับโลกอยู่อีกกลุ่มนึงก็เล่นกันสนุกสนานไอ้กลุ่มนี้ก็กำลังจะแก้ไขปัญหาโลกอยู่จนภัยพิบัติเนี่ยมันผ่านไปทุกอย่างมันจบลงเนี่ยเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยอย่างคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมีปัญหาเนี่ยกัปตันเองแอร์เองทุกคนเนี่ยไม่บอกผู้โดยสารผู้โดยสารก็นอนไปดูหนังไปดูอะไรไปกัปตันเองก็วุ่นวายไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในเครื่องบินก็วุ่นวายไปหมดเลยแต่วันนึงเนี่ยที่เขาแก้ไขปัญหาได้เขาโล่งทุกคนก็ยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชอบคนแบบเนี้ยชอบคนแบบเนี้ยค่ะมันสุดยอดมากเลยแบบว่าทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์แล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาให้ใครรู้แต่เขามองเห็นความสุขของโลกอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขามีส่วนอันนี้แหละค่ะมันคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนเหมือนเดิมค่ะถึงวันนี้จะไม่ได้ออกอากาศขอบคุณผอ.ชลิวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ